ย่อหน้าสุดท้ายนะครับอันนี้เนาะยิ่งไปกว่านั้นนะครับตัวอาคารเองเนี่ยนะก็ยังคงบรรลุตัวอื่นๆด้วยเนาะก็มีแต้มนะครับที่เป็นแต้มอีก10 แต้มที่ได้มาในแง่ของการทำ optimization ด้วยนะครับรวมอะไรมั่งนะครับรวมเรื่องทางเข้านะครับที่มีผลดีต่อสุขภาพเนาะมีการทำ air flush นะครับก็คือเป่าอากาศเพื่อชะล้างเจือจางพวก VOC พวกมลพิษทางอากาศอะไรพวกนี้นะครับมีการจัดการเรื่องการกรองอากาศนะครับมีการเพิ่มอัตราการระบายอากาศจากภายนอกมีการควบคุมมลพิษที่ซอร์สเลยครับ direct source ก็คือควบคุมที่แหล่งกำเนิดมันโดยตรงไปเลยนะครับมีการติดตามแล้วก็ฟีดแบ็กนะครับส่งผลป้อนกลับมานะครับในแง่ของคุณภาพอากาศนะครับมีระบบจัดการเรื่อง outdoor air ก็คือไอตัว DOAS อะไรที่เราดูในรูปนั่นแหละนะครับมีการควบคุมพวกสัตว์พวกนกหนูแมลงนะครับ Pest นี่หมายถึงพวกสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหลายนกหนูแมลงอะไรพวกนี้นะครับก็มีการลดการเผาไหม้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดนะครับนั้นก็ใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ไปที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นอาคารตัวอย่างนะครับที่เป็นเฮดควอเตอร์ใหม่ของบริษัท CNTA นะครับเขาก็ไล่ให้ดูว่าเขารวมเอาพวกมาตรฐานเวลแอชเรย์อะไรพวกนี้เข้ามาด้วยกันได้ยังไงแล้วก็ยังคงบรรลุทั้งสภาพที่เหมาะสมที่คนจะทำงานอยู่ได้เนาะมีสุขภาวะที่ดีมีความสบายแล้วยังลดซีโร่เอเนอร์จีลดการใช้พลังงานเป็นพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ซีโร่เอเนอร์จีได้ด้วยนะครับโอเคอ่ะงั้นก็เดี๋ยวคอยตามกันดูว่าจะเอาบทความอะไรมาอ่านกันต่อไปนะครับ